สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆมื้อนี้อีผาพี่น้องไปนั่งเรือชมวิวเจ้าพระยาเด้อค่ะอันก็เป็นครั้งแรกของมาสามีพร้อมแล้วกับแม่พร้อมครอบครัวเฮาเลยคือเป็นครั้งแรกที่ว่าได้มานั่งเรือแบบนี้เนาะที่เคยมาเคยนั่งเรือกินข้าวตอนกลางคืนที่เจ้าพระยาแต่ถ้านั่งเรือยาวแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกค่ะแล้วมานั่งชมวิวให้ลมตีหน้าบึ้นๆอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกค่ะก็อีได้ชมแบบจะสะใจเลยนะคะชั่วโมง1ชั่วโมงคือเขาจะพาเราเข้าไปในซอยไปให้อาหารปลาแล้วก็จะมีเรือขายของแล้วก็มีแบบให้เราดูแบบสะใจอ่ะคนละเท่าไหร่เหรอคะอันนี้คือผู้ใหญ่ 1,200 บาทค่ะต่อคนนะคะพันจะเป็นเรือที่ให้เรานั่งดูแบบจุใจมากเลยค่ะจะพาเราเข้าไปในซอยจะเป็นหมู่บ้านจะมีวัดผ่านแบบคนญี่ปุ่นคือเขาชอบแบบสไตล์นี้เขาอยากไปสไตล์นี้พอได้มานั่งเรือชมวิวสไตล์นี้คือแบบว่าว้าวมากชอบมากถ้าเป็นการเที่ยวแบบสไตล์ธรรมชาตินะคะทางบ้านจะชอบกันค่ะจะชอบชมวิวดูภูเขาดูแม่น้ำเนี่ยอย่างนี้จะชอบมากแล้วจากน้ำนะคะมาสามีเขาจะไม่กลัวน้ำเหมือนแล้วเขาจะชอบคือเป็นแบบพอนั่นมาน้ำก็จะเด้งเข้าหน้าเราเลยนะคะจุดนี้ชมวิวกันไปเรื่อยๆนะคะจะผ่านหลายที่มากก็คือเราได้ชมบรรยากาศตรงแม่น้ำเจ้าพระยาได้แบบอิ่มหนำสำราญใจมากค่ะก็จะมีเรือแบบเรือประมงเรือสินค้าทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือผ่านตรงหน้าสะพานใช่ไหมคะแล้วก็พอเราขึ้นอีกท่าหนึ่งสามารถไปส่งเราอีกท่าหนึ่งได้แต่ก็ว่าจะอยู่ในนั้นนะคะ1ชั่วโมงแล้วอาหารปลาก็จะมีขนมปังบริการเราด้วยนะคะแต่ว่าหัวละ 1,200 บาทค่ะถ้าไปเรือรวมนะคะราคาก็จะถูกกว่านี้แต่เราไปแบบเดียวๆคือเราเช่าเหมาเรือทั้งลำเนี่ยแต่เขาคิดเป็นหัวนะคะเด็กฟรีค่ะมาสามีคือไม่ได้เสียมีป้าป้ากับแม่นะคะ2คนคือเรือลำนี้ 2,400 ค่ะ1ชั่วโมงถ้าต่างชาติมาเที่ยวแนะนำเลยนะคะแบบนี้จะว้าวมากสำหรับต่างชาติสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติด้วยนะคะนั่งชมวิวแบบเพลินมากสะใจจุใจมากเลยค่ะก็นั่งยาว1ชั่วโมงนะคะแบบสุดยอดจริงๆวาซามิจะชอบมากเลยค่ะแบบนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ